การแจกลูกการสะกดคำสระอีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาดูการแจกลูกคำที่ผสมด้วยสระอีกันแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักอักษรกลางกันก่อนนะคะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะอักษรกลางที่เรารู้จักกันคือ กไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบไ,ไม้ปอปลาอออ่าง เอ๊ะแล้วสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอีอออีอ e, ี e. คราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเอาพยัญชนะอักษรกลางมารวมกับสระอีจะเป็นอย่างไรเริ่มจาก คำว่ากีมาจากกอไก่ผสมกับสระอีสะกดว่ากอีอ่านว่ากีจีคำว่าจีมาจากจอจาน ประสมกับสะอีสะกดว่าจออีอ่านว่าจีตีคำว่าดีมาจากดอเด็กประสมกับสะอีสะกดว่าดออีอ่านว่าดี ตีคำว่าตีมาจากตอเต่าผสมกับสระอีสะกดว่าตออีอ่านว่าตีบีคำว่าบีมาจากบอใบไม้ผสมกับ สระอีสะกดว่าบออีอ่านว่าบีปีคำว่าปีมาจากปอปลาประสมกับสระอีสะกดว่าปออีอ่านว่าปีอี คำว่าอีมาจากออ่างประสมกับสระอีสะกดว่าอออีอ่านว่าอีหลังจากที่น้องๆได้รู้จักการแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอีกันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะ น,นี้เรามาดูความหมายของคำที่แจกลูกสะกดคำกันนะคะดีคำว่าดีหมายถึงเป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจตีคำว่าตีหมายถึงฟาดหวดเคียน ปีคำว่าปีหมายถึงเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ365วันก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการแจกลูกสะกดคำสระอีกันนะคะกีคำว่ากีมาจากกอไก่ประสมกับสระอี สะกดว่ากอ,อีอ่านว่ากีจีคำว่าจีมาจากจอจานประสมกับสระอีสะกดว่าจออีอ่านว่าจีดี คำว่าดีมาจากดอเด็กประสมกับสระอีสะกดว่าดออีอ่านว่าดีตีคำว่าตีมาจากตอเต่าประสมกับสระอ,อีสะกดว่าตอ,อีอ่านว่า บี B. B. คำว่าบีมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอีสะกดว่าบออีอ่านว่าบีปีคำว่าปีมาจากปอปลา ประสมกับสระอีสะกดว่าปออีอ่านว่าปีอีคำว่าอ e ีมาจากอออ่างะสมกับสระอีสะกดว่าอออีอ่านว่าอ e ี ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ทบทวนการแจกลูกสะกดคำกันไปแล้วคราวนี้เรามาร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยการให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะคำใดหมายถึงปาดหวดเคียนตีคำใดหมายถึงเป็น,ปนไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนา น่าพอใจดีคําใดหมายถึงเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณ365ร้อยหกสิบห้าวันปีกีอีอีจี คำว่าตีหมายถึงฟาดหวดเคี้ยนคำว่าดีหมายถึงเป็นไปในทางที่ต้องการน่าปรารถนาน่าพอใจคำว่าปีหมายถึงเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้ง ประมาณ365วันคำว่ากีมาจากกไก่ประสมกับสรอีสะกดว่ากอ,อีอ่านว่ากีคำว่าจีมาจากจอจานประสมกับสรอะีสะกดว่าจอีอ อ่านว่าจีเวลาหมดซะแล้วละค่ะน้องๆกำลังสนุกเชียวไว้คราวหน้าเรามาดูการแจกลูกสระอูก,กันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ